ทีนี้กลับมาที่เรื่องประชาธิปัตย์บ้างล่าสุดอดีตศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ที่ย้ายออกไปนะคุณกรจาติกวนิชโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์นะประเด็นที่คุณชวนลงใน YouTube นะที่ให้สัมภาษณ์นะคะโดยคุณกรค่ะโพสต์นะคะบอกว่าผมออกมาจากประชาธิปัตย์3ปีผมไม่เคยพูดให้ร้ายพรรคเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมออกเพราะอยากไปทำงานตามที่ตั้งใจและสำหรับผมประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมการลาออกของคนประชาธิปัตย์มีเหตุผลต่างกันผมพูดแทนเขาไม่ได้แต่ในส่วนของผมไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ท่านชวนกล่าวถึงในคลิปไม่ว่าจะด้วยเรื่องเงินหรือตำแหน่งผมสัมภาษณ์หลายครั้งว่าผมได้เคยทำงานในบ้านให้บ้านเมืองในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมาแล้วซึ่งสำหรับผมถือเป็นการทำงานที่ตรงต่อความฝันทางการเมืองในช่วงเศรษฐกิจผมได้ทำงานอย่างเต็มที่ภายใต้นายกรัฐมนตรีและรองนายกเศรษฐกิจคุณอภิสิทธิ์และคุณกอบศักดิ์สภาวสุที่ให้การสนับสนุนนะคะท่านชวนพูดเชิงทวงบุญคุณว่าคนได้เป็นรัฐมนตรีคลังจากพรรคพอดีพอร้ายเขาไม่ไปไหนกันหรอกนอกจากนั้นท่านยังสัมภาษณ์ว่าท่านห้ามผมแล้วไม่ให้ออกแต่ผมไม่ฟังคุณกรบอกว่าท่านมีสิทธิ์คิดแต่ขอให้ท่านลองฟังในมุมต่างของคนที่เคยรักเคยเลือกและศรัทธาในประชาธิปัตย์มายาวนานแบบพวกเราด้วยเราเสียดายและเสียใจวันนี้ผมมีผู้สมัครคนใต้คุณภาพคับแก้วหลายคนรวมไปถึงอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เองที่เลือกจะมาลงสมัครพรรคชาติพัฒนากล้าทั้งที่เลือกที่จะไปได้แทบทุกพรรคแค่นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางวันหนึ่งหากมีใครในอนาคตตัดสินใจลาออกเพื่อไปเดินในเส้นทางใหม่ของเขาผมจะทบทวนสิ่งที่พรรคทำมาและผมจะอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อบ้านเมืองและเพื่อประชาชนครับโอ้โหนี่คุณกรจาติกวนิชนะค่ะท่านชวนพูดเชิงทวงบุญคุณคนได้เป็นรัฐมนตรีคลังจากพรรคพอดีพอร้ายเขาไม่ไปไหนกันหรอกครับนะคุณชวนพูดที่คุณก่อนโพสนะแล้วท่านยังบอกว่าท่านห้ามแล้วแต่ผมไม่ฟังคุณกรก็เลยต้องเขียนอธิบายนะว่าทำไมต้องออกไปมันไม่ใช่เรื่องที่ออกไปเหมือนที่ไปพูดแล้วก็พัดหัวที่คุณกรเนี่ยนำมาโพสเนี่ยชวนกรีดสอสอย้ายพรรคเอาเปรียบคบไม่ได้คุณกรกำลังจะบอกมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะนี่เป็นประเด็นต่อเนื่องกรณีพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ที่ดุเดือดสุดเมื่อวานนี้ก็คืออาจารย์ไตรรงค์อ่ะแฉกลับไปที่ประชาธิปัตย์ว่ายุคนี้เป็นยังไงมีเรื่องการใช้เงิน